สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะกลับมาพบกันในสัปดาห์ที่8นะคะสำหรับการอธิบายใบงานวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาศึกษากันในเรื่องของพระรัตนตรัยค่ะซึ่งยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและหลักคำสอนของศาสนาต่างๆค่ะในหน่วยนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวชี้วัดจำนวน2ตัวชี้วัดนี้นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะอย่างที่คุณครูบอกว่าเราจะมาศึกษากันในเรื่องของพระรัตนตรัยก่อนเลยรัตนตรัยนะคะแปลว่าดวงแก้วทั้ง3ค่ะดังนั้นเนี่ยพระรัตนตรัยจึงหมายถึงดวงแก้วอันประเสริฐหรือสิ่งที่ประเสริฐที่สุด3ประการนั่นเองค่ะนั่นก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ธรรมด้วยพระองค์เองและสอนให้ผู้อื่นรู้และปฏิบัติตามค่ะ2นะคะก็คือพระธรรมค่ะหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักความเป็นจริงและหลักปฏิบัติค่ะเราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นไตรสิกขาเกี่ยวกับหลักพรหมวิหาร4อะไรต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับหลักธรรมนะคะซึ่งสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเราได้พระสงฆ์นะคะก็คือสาวกผู้ปฏิบัติดีและปฏิบัติชอบค่ะตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะคะก็จะเป็นพุทธศาสนิกชนชายนะคะที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์เนี่ยก็สามารถขอบวชเป็นพระสงฆ์นะคะเพื่อสืบทอดศาสนาแล้วก็หลักธรรมคำสอนต่างๆนำมาเผยแพร่นะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนนะคะทีนี้เนี่ยคนที่จะปฏิบัติตามหลักคำสอนก็ควรมีความศรัทธาในพระรัตนตรัยก็คือมีความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะเราเรียกว่าศรัทธา4ศรัทธา4เนี่ยจะเป็นความเชื่อที่ประกอบไปด้วยปัญญาและเหตุผลค่ะทำแล้วเกิดประโยชน์นะคะมีอยู่ด้วยกัน4ประการด้วยกันนั่นก็คือ1กรรมศรัทธาค่ะคือเชื่อว่ากรรมมีอยู่จริงเมื่อกระทำสิ่งใดแล้วย่อมจะเกิดผลนั้นนะคะตามมาจากการกระทำอย่างเช่นคนอ่านหนังสือเนี่ยก็จะทำคะแนนได้ดีนะคะ2ก็คือวิปากศรัทธาค่ะคือเชื่อผลของกรรมนั่นเองค่ะเชื่อว่าทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วนะคะอย่างเช่นคนที่ติดคุกเพราะขายยาเสพติดก็เขามาจากการที่เขาทำไม่ดีถูกไหมคะอันนี้คือเชื่อว่าผลของกรรมนะคะ3ก็คือกรรมสกตาศรัทธาค่ะเชื่อว่าสัตว์โลกเนี่ยสัตว์เนี่ยมีกรรมเป็นของตนนะคะก็คือเช่นกรรมกำเนิดกรรมเผ่าพันธุ์ก็อาจจะเป็นที่บางคนเนี่ยมีฐานะไม่เท่ากันเกิดมารวยเกิดมาจนเกิดมาพิการเกิดมาปกตินั่นเขาเรียกว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตัวเองก็คือกรรมโดยกำเนิดกรรมโดยเผ่าพันธุ์นะคะสุดท้ายคือศรัทธาที่4ก็คือตถาคตโพธิศรัทธาค่ะก็คือเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะคะเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองนะคะแล้วก็นำหลักธรรมหลักปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งใบงานของครูในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นการสรุปนะคะเกี่ยวกับพระรัตนตรัยและหลักศรัทธา4นะคะอย่างในหัวข้อพระรัตนตรัยอย่างที่ครูบอกว่าพระรัตนตรัยเนี่ยมีอยู่องค์ประกอบด้วยกัน3ประการก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเช่นหัวข้อนี้พระรัตนตรัยคือจุดๆมี3ประการนะคะคำตอบก็คือพระรัตนตรัยก็คือดวงแก้วอันประเสริฐหรือสิ่งประเสริฐมีอยู่3ประการด้วยกันใช่ไหมคะพระพุทธหมายถึงอะไรคะหมายถึงพระพุทธเจ้านะคะหรือศาสดาของศาสนาพุทธนั่นเองนะคะเป็นผู้ที่ตรัสรู้นะคะแล้วก็เผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้คนปฏิบัตินักเรียนอาจจะตอบสั้นๆก็ได้ว่าพระพุทธคือศาสดาของศาสนาพุทธนะคะหรือพระพุทธเจ้านะคะพระธรรมหมายถึงอะไรคะคำสอนใช่ไหมคะที่พระพุทธเจ้าทรงได้โปรดไว้ให้ประทานไว้ให้นะคะให้คนให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยนำมาปฏิบัติพระสงฆ์ก็คือผู้ที่สืบทอดใช่ไหมคะศาสนานั่นเองเนาะต่อมาการเคารพพระรัตนตรัยเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าศรัทธา4ค่ะหลักศรัทธา4ก็คือ
คืออะไรจำได้ไหมลองไปหาดูนะแล้ว1ถึง4ก็คือมีทั้งหมด4ประการใช่ไหมคะหลักศรัทธา4มีทั้งหมด4ประการครูได้อธิบายไว้แล้วนักเรียนลองสรุปใส่มาในในใบความรู้อันนี้นะคะครูได้ให้ไกด์ไลน์มาแล้ว2หัวข้อนะคะให้นักเรียนลองหารายละเอียดดูนะคะจากที่คุณครูอธิบายให้ดูให้ฟังไปนะคะถ้าเผื่อนักเรียนไม่เข้าใจนะคะก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งครูคิดว่าในคลิปเนี่ยครูมีหมดแล้วแหละสัปดาห์นี้ไม่ยากเลยนะคะนักเรียนครูได้อธิบายให้หมดแล้วนะคะสิ่งสำคัญนักเรียนอย่าลืมดูแลตัวเองเนาะช่วงนี้โรคระบาดเยอะมากพยายามอย่าออกจากบ้านดีที่สุดนะคะถ้าจำเป็นต้องออกอย่าลืมใส่แมสนะคะวันนี้ก็ขอจบการอธิบายใบงานแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณนักเรียนที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ